เราในวันนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ข่าวในเฮดไลน์นะคะมากกี้นั่นเองแหมเขาก็มีการศึกษาดูใจกับคุณป๊อกมาสักระยะหนึ่งหลายคนก็ชอบถามว่าทั้งสองบ้านเนี่ยเข้ากันได้ไหมเจอคุณพ่อคุณแม่หรือยังนะคะนี่ล่าสุดก็จากปากของเธอเองบอกว่าทางบ้านของคุณป๊อกไฟเขียวแล้วล่ะค่ะสำเร็จจนได้นะคะสำหรับแผนชนะใจบ้านแฟนไฮโซค่ะล่าสุดมากี้ราศียอมรับว่าได้ไฟเขียวยกมาจากครอบครัวของบ้านจิราธิวัฒน์ของแฟนหนุ่มป๊อกภัสกรนะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้ไม่ยากนะคะแค่จริงใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดค่ะบ่อยไหมมีบ้างค่ะก็จะมีตามโอกาสอย่างเช่นวันเกิดหรือว่างานแบบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๊อกก็จะบอกว่าวันนี้พ่อชวนไปทานข้าวด้วยว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มีงานหรือว่าไปได้ก็ไปเวลาเจอคุณพ่อท่านเอ็นดูยังไงบ้างคะท่านมีถามใครก็ถามเรื่องงานแหละค่ะส่วนมากว่าอุ๊ยทำงานหนักขนาดนี้เลยหรอเขาเอ็นดูเราขนาดนี้ทำให้การวางตัวของเราลำบากก็ทำตัวปกติแหละค่ะใช่คือหนูว่าสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเนาะแล้วก็เราโตขึ้นก็น่าจะรู้แหละว่าอะไรที่ควรอะไรไม่ควรส่วนข่าวแก๊งแตกนะคะที่แยกเป็น4สมาชิกอย่างมากกี้คิมเบอรี่ยาย่ามิ้นชาลิดาออกเป็น2กลุ่มเนี่ยหวานใจไฮโซป๊อกออกตัวเลยว่าเธอไม่มีปัญหากับใครเพราะงานปาร์ตี้วันเกิดคุณแหวนนะคะล่าสุดเนี่ยคุณมิ้นก็ยังช่วยหาชุดให้เธอออกงานอยู่เลยค่ะมิ้นชลิดาค่ะเป็นคนช่วยหาชุดให้ก็บอกพี่ไม่มีเวลาเลยมิ้นช่วยหาชุดให้หน่อยเขาเป็นคนแบบหาชุดให้ถ้าไม่งั้นคงไม่มีแบบชุดอลังการแบบนั้นหนูก็คุยกับมิ้นปกติค่ะหนูไม่เคยมีเรื่องกับใครก่อนหน้านี้กับมากี้เรามีน้อยๆมีถามใครกันไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ส่วนมากจะไม่ค่อยถามค่ะคือถ้าเราไม่อยากให้ใครเขาคิดมากเราก็ไม่ควรจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นหนูกับมิ้นคือเป็นพี่น้องรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะค่ะพี่เหมือนก่อนหน้านี้มันก็เคยมีข่าวว่าเหมือนเป็นยาย่าเป็นน้องสองหัวบ้านอะไรเงี้ยคนก็มองมาที่เราด้วยเราคือเราพบเพื่อนเรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงอะค่ะแล้วเราก็ให้การไว้ใจกันและกันด้วยมิ้นก็รู้ว่าอะไรยังไงเพราะว่าคือเราคุยกันเองอะค่ะพี่คือยังไงถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงอะวันนึงมันก็ต้องรู้คนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าเพื่อน2คนทะเลาะกันเราต้องเลือกฝ่ายแต่ว่าสำหรับความคิดของกี้นะถ้าเราไม่ได้มีปัญหากับเขาทำไมเราถึงต้องเลือกฝั่งด้วยเนาะค่ะเอาล่ะจัดใหญ่ใส่เต็มแบบนี้นะคะเชื่อแล้วว่ารักกันจริงค่ะส่วนเรื่องผลงาน True Insight ก็ไม่ลืมช่วยโปรโมทนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมากกี้กำลังถ่ายละครเรื่องบุษบาเร่ฝันอยู่และที่กำลังรอออนแอร์ให้แฟนๆได้ชมกันแน่ๆซึ่งเดือนนี้ก็คือเรื่องผู้กองยอดรักค่ะคอนเฟิร์มนะคะก็ยังไม่ได้มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันนะสำหรับสาวๆเนาะใช่เขาก็คบกันมานานแล้วเนาะแสดงละครแบบว่าแรกๆก็ด้วยกันมาเลยใช่นะคะ